สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJ Pro Audio นะครับวันนี้กับผมแพทก็จะมานำเสนอสายที่ต่อใช้งานนะครับวันนี้จะมาทดสอบก่อนใช้งานจริงนะครับก็เป็นสายไมโครโฟนนะครับแล้วก็ต่อออกนะครับออกเซนซึ่งผมก็ใช้ช่องที่2นะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับส่วนท้ายก็เป็นแจ็ค XLR นะครับก็จะมาเข้าช่องคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ออกเป็นช่องที่5นะครับจากคอนโทรลเลอร์ของมารานี่นะครับก็มาเข้า power ตัวบนนะครับซึ่งผมก็จะบิดโมโนนะครับเป็นตัว HV3900 นะครับบิดโมโนก็จะได้1250วัตต์นะครับก็ใช้ตู้ใบเดียวนะครับก็พื้นที่จัดงานไม่ใหญ่มากนะครับก็น่าจะให้เสียงที่เหลือเฟือนะครับในวันงานในวันใช้งานจริงนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ทำสายนะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต่อด้านหลังไมค์นะครับซึ่งสายที่ต่อเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับหัวก็เป็น XLR นะครับตัวผู้นะครับส่วนแจ็คโฟนก็ TRS นะครับก็ต่อใช้งานได้นะครับซึ่งการต่อผมก็ได้ลงไว้เมื่อคลิปที่ลงเมื่อวานนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งการใช้ออกเซนก็ผมใช้ช่องที่2นะครับเปิดไว้ที่12นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีตัวปรีนะครับเราก็กดลงนะครับตัวปีแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็ลองเร่งวอลลุ่มดูนะส่วนเอฟเฟกต์ก็จะเป็นปุ่มสีขาวนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันนะครับกับช่อง15 16นะครับอันนี้คือการต่อจากออกเซ็ตนะครับเป็นมอนิเตอร์สำหรับนักร้องนะครับก็ใช้กับมารานี่นะครับช่องที่5นะครับผมก็ใช้ช่องที่5นะครับอันนี้เป็นส่วนของมอนิเตอร์นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีมาทดสอบแล้วก็มาอธิบายให้ฟังการใช้ออกเบื้องต้นนะครับก็จะใช้มี2ช่องนะครับปุ่มข้างล่างนี้ต้องกดด้วยนะครับปุ่มข้างบนก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใช้เอฟเฟกต์แล้วก็มาสเตอร์ช่อง15 16ขึ้นด้วยนะครับเอฟเฟกต์ถึงจะออกนะครับถ้าเราเอฟเฟกต์ขึ้นอย่างเดียวก็เสียงเอฟเฟกต์ก็จะไม่ออกนะครับเราต้องเอาสไลด์ช่อง15 16ขึ้นด้วยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเสียงเอฟเฟกต์ก็จะออกมานะครับเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเราก็จะใช้ช่องที่2นะครับในแถวเอฟเฟกต์นะครับออก2ก็ตรงกันนะครับถ้าใช้ออก1ก็เป็นออก1นะครับผมใช้ช่องออกที่2นะครับอันนี้คือการใช้ออกเบื้องต้นนะครับของมิก Yamaha นะครับ Yamaha MG Series รุ่นเก่านะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ต่อเป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ของ Macwell นะครับ500วัตต์นะครับ
ซึ่ง power 1,200 วัตต์ก็ถือว่าวัตต์เยอะพอสมควรนะครับก็ใช้ได้ครับก็ให้เสียงที่เหลือๆนะครับอันนี้ก็การเป็นการต่อใช้งานออกเซนพร้อมบิดโมโนนะครับ power ตัวบนนะครับ3900นะครับถ้าบิดโมโนก็จะได้1,250วัตต์นะครับอย่างให้ดีก็ใช้ดอกลำโพงที่600วัตต์นะครับก็จะพอเหมาะเลยนะครับแต่อันนี้ก็500วัตต์ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ควบคุมเกณฑ์ดีๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานจริงก็น่าจะใช้เสียงดังกว่านี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อเกณฑ์เฮดลุ่มต่างๆนะครับให้เหลือๆไว้นะครับเวลาใช้งานจริงก็จะได้ใช้พลังที่พอเหมาะกับระบบเสียงที่ใช้ในงานนะครับก็เป็น power สิงคิว่านะครับตัวหน้าขาวนะครับใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับส่วนนี้ก็เป็นชุด PA นะครับ8900นะครับ950วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับคูณ2ก็ใช้คอร์สของซินคิว่านะครับเป็นตัวควบคุม PA นะครับก็ถือว่าให้เสียงที่น่าฟังในระบบอนาล็อกนะครับส่วนคอร์สเมื่อไรนี้ผมก็ปรับมาใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับข้อดีก็คือใช้สามารถใช้มอนิเตอร์ได้หลายช่องนะครับเข้าหนึ่งก็ใช้ได้หลายช่องเลยนะครับถ้าเราใช้ออกเซน2ตัวก็สามารถเพิ่มช่องนี้อีกหลายช่องนะครับนี่ก็เป็นสายที่ทำเมื่อวานนะครับเป็นสายสลับออกแล้วก็สายใหม่นะครับเมื่อวานนะวันนี้ก็มาทดสอบแล้วก็ต่อระบบออกมอนิเตอร์ของ Yamaha ให้ท่านผู้ชมทางช่องได้รับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่อง PJ Pro Audio นะครับมีสิ่งดีๆทางระบบเสียงหรือการใช้งานที่ตรงไหนพอเป็นประโยชน์ผมก็จะนำเสนอในช่อง PJ Pro Audio นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมท่านผู้ติดตามมากๆนะครับที่คอยสนับสนุนทางช่อง PJ Pro Audio นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดท่านใดยังไม่ติดตามก็กดติดตามนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์ทางระบบเสียงแล้วก็จะมานำเสนอในช่อง PG Pro Audio นะครับอันนี้เตรียมไว้เพื่อรับงานน่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะครับก็ลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็มาลองฟังเสียงอีกรอบนึงนะครับมอนิเตอร์เสียงดังมากครับ 1,200 วัตต์ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง PJ Pro Audio ด้วยนะครับฝากช่อง PJ Pro Audio ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ